สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะวันนี้เรามีไอเดียเจ๋งๆมาฝากกันอีกแล้วนั่นก็คือลูกบอลคลายเครียดจากออบีเรืองแสงค่ะเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวจะลองส่องด้วยแบ็คไลท์ให้ดูเห็นไหมคะว่าเรืองแสงด้วยสิ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือไฟฉายแบ็คไลท์แล้วก็สีบอดี้เพนท์แบบเรืองแสงตรงนี้มีสีชมพูข้อดีก็คือถ้าเลอะมือแล้วเนี่ยสามารถล้างออกได้ด้วยเดี๋ยวจะลองส่องด้วยแบล็คไลท์ให้ดูนะคะพอจะมองเห็นไหมคะต่อไปก็ Orbeez นะคะเป็นสีชมพูเหมือนกันแล้วก็ลูกโป่งค่ะสุดท้ายก็คือขวดพลาสติกแบบทั้งขวดนะคะขั้นแรกเราจะผสมสีบอดี้เพนท์เข้ากับ Orbeez ก่อนOrbeez ตัวนี้นี่บางคนอาจจะเรียกว่า Baby Crystal ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบที่เราแช่น้ำจนมันพองตัวแล้วค่ะต่อไปนะคะพอผสมได้แล้วก็จะใช้แบ็คไลท์ส่องดูว่าสีที่เราผสมลงไปนั้นทั่วหรือเปล่าโอเคอันนี้ทั่วแล้วค่ะต่อไปก็จะกรอกออบีลงไปในขวดนะคะตรงนี้ใช้พลาสติกพันเป็นที่กรอกน้ำเอาใครที่มีที่กรอกน้ำก็ใช้ที่กรอกน้ำก็จะดีกว่านะคะแต่ถ้าไม่มีก็ DIY แบบนี้ก็ได้ได้แล้วค่ะขั้นต่อไปเราก็จะมาเป่าลูกโป่งนะคะได้แล้วก็จะครอบลงไปที่ฝาขวดโอเคจากนั้นเราก็จะบีบส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าไปอยู่ในลูกโป่งค่ะอาจจะบีบยากนิดนึงเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปล่อยอากาศข้างในออกไปเสร็จแล้วก็จะมัดเป็นปมให้แน่นค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะลูกบอลคลายเครียดแบบเรืองแสงด้วยนะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเอาไฟมาส่องก่อนเห็นไหมคะสวยมากเลยทีเดียวเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ